สายพระธรรมมยุบย่อหากยังแตกหน่อแนวแหนงสืบถอดแพงเพียนถนอมกลมกลมเกี่ยวฟันสายพัวพันแซงเสือเครือเดิมบ่ลดลาสายศรัทธาบ่เสื่อมเศร้าธรรมพระเจ้าบ่เสื่อมศูนย์แม่นสิท่วมแรงคาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงที่สามัคคียึดไว้บ่ไล่ทิ่มหีดข้องเจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่หักแพงสู่ผู้สู่คนธรรมสวัสดีในย่ามเสาของวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับวันหยุดของชาวไทยเฮาที่เรียกว่าวันปิยมหาราชเป็นวันที่เทิดทูนพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงล่อหาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระปิยมหาราชที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยคือเรื่องใหญ่ๆคือการเลิกทาสจึงได้มาเว้ามาจ่าเป็นจังใดน้อพ่อแม่พี่น้องตื่นกันหรือยังน้อจะเลื่อนพรยมสุภาพรแม่ไอ้บูทางคุณล่ะบัดเรากลางนี่โค้งคำสอยอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สู่คนแม่วัสนาแม่วาดทั้งบ้านหัวคู่ย่ามือเสาแนวนี้หลายคนหลายท่านอาจจะกำลังทำภารกิจการงานการบุญการกุศลเตรียมตัวใส่บาตรเตรียมตัวจังหันแล้วก็มีหลายๆสถานที่ที่เพิ่นกำลังเตรียมงานทอดกฐินแล้วก็มีหลายๆวัดหลายๆบ้านที่กำลังตั้งกฐินแน่ทอดกฐินแน่ในมือนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่เกิดความสะดวกสบายกับหลายๆฝ่ายทั้งลูกเต่าเล่าล้านข้าราชการที่หยุดงานในมือนี้แต่ว่าหลายหน่วยงานหลายกรมกองก็ต้องไปวางพวงมาลาต่อพระบรมมรูปตามที่ว่าการตามยังกระตามพอตามที่ว่าการแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดจะมีพระบรมมรูปของพระองค์ท่านสำนึกในพระคุณการปกครองหลายๆอย่างมาเว้ากันเจียวๆฟังเสียงพินก็เฮ็ดให้เย็นจิตเย็นใจเฮ็ดให้เย็นจิตเย็นใจวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮากับธรรมชาติยามเศร้าลมพัดเย็นสบายสบายอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20องศาอากาศกำลังเย็นกำลังหนาว พี่น้องหลายๆคนมื้อนี้วันหยุดก็อาจจะเป็นวันแห่งการพักผ่อนอาจยังบ่ได้ลุกขึ้นมาหลายๆคนลุกขึ้นมากหนึ่งเข่าป่อไฟเสียงมุงมุงคล้องเจ้าหัวเปล่าทำความดีฟังเสียงมุงมุงคล้องปวงปูย่าคู่มาแล้วฟังละง่มตีมวนมิงย่ามเศร้าเฮาผู้จิตใจแจ่งแต่งคล้องแล้วเฝ้าหยังเจ้าเอิ้นคอยคอยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านนี่คือวัฒนธรรมประเพณีพ่อแม่พี่น้องอีสานบ้านเฮาย่ามเศร้าลูกขึ้นมาตื่นขึ้นมาตักบาตรจังหันซึ่งก็เป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายได้พากันสืบทอดมาพากันสืบทอดมาตั้งแต่ขั้งบรรพบุรุษแต่หลายหม่องหลายบอนด้วยภารกิจการงานก็อาจจะได้ไปแต่วันพระวันศีลหรือว่าวันสำคัญแต่ทางอีสานบ้านเฮาทุกมือทุกเว้นเพิ่นจะใส่จิตใส่ใจในเรื่องของบุญของกุศลคุณงามความดีนะเจริญพรสู่ผู้สู่คนที่เขามารับชมรับฟังธรรมะสวัสดีเว้าจาภาษาธรรมะกลางทงหน้ากับบรรยากาศต้นไม้ล่มลื่นสาดซองด้วยแสงพองพองอำไพยามเศร้าก็มีพี่น้องกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมหลายๆคนเขามาถามไทยถามข่าวว่าอาจารย์เป็นจังใดน้ออยู่จังใดอยู่ดีสบายบ่เป็นจังใดว่าสังกะสุขภาพก็ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อวานได้ไปร่วมงานชาปนกิจศพของคุณยายอุ้นละทางฝั่งอำเภอสายมูลบุญเล่าหลายญาติโยมอายุ91 92ปีคนสิฮอด90ปี100ปีนี่บ่แม่นธรรมดาปานใดเด้บุญเก่าเพิ่นหลายแต่ชาติก่อนพบก่อนเพิ่นอาจจะบ่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเค้นขาอาฆาตพยาบาทและด้วยสุขภาพทางจิตทางใจเพิ่นดีบ่มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นเฒ่าคันเว้าภาษาบ้านเฮาก็ลุดข่วนไปคือใบไม้เวลามันแก่ธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศของชีวิตล่วงโรยไปตามเหตุตามปัจจัยงอกเงยขึ้นมาถูกล่มถูกฝนถูกแดดคันมีความมันคงคงทนได้เคี้ยวงามเคี้ยวขจีคล้ายๆต้นไม้แต่พอถึงเวลาก็ต้องล่วงโรยไปแม้จะได้รับน้ำดีปานใดปุ๋ยดีปานใดก็ตามเมื่อเวลาของชีวิตมันสิ้นสุดลงก็ต้องอำลาพาจากแต่ว่าเพิ่นเกิดในยุคที่คนมีอายุหมั่นขวัญยืนคู่มือนี้มันสิอยู่ดีกินดีปานใดก็ตามถ้าเทียบกันแล้วก็บ่สามารถที่จะมีอายุหมั่นยืนคือคนเฒ่าคนแก่เป็นหยังเพิ่นเกิดสมัยตะกี้ผงสุรสก็บ่มีเข้าปลาอาหารก็บ่มีสารผิดเจือปนเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมีผักมีสัตว์สาราสิ่งตามทงไห้ทงหน้าบ่แม่นพืชออร์แกนิกสัตว์ที่เขาเล็งสารเจริญเติบโตคือคู่มือนี่คู่มือนี่ในเข่าก็ยังมีผิดสารผิดเจือปนที่มีอยู่ในเข่าเพิ่นเกิดในช่วงของถูกยุคถูกสมัยของคนที่การเป็นอยู่ที่บ่เจือปนไปด้วยสารผิดแล้วก็เต็มไปด้วยความมีจิตมิตรไม่ตีแต่ว่าสังคมไทยสังคมบ้านเฮาปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการเป็นอยู่แบบเร่งรีบรีบร้อนอัตคัดขัดสนก็เลยเฮ็ดให้จิตใจบางครั้งมันอาจจะบีบคั้นคุณมั่วเพราะว่าบางครั้งเดียวนี้ยิ่งความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาได้หลายจังซี่สังเกตเบิ่งมองใดก็ตามที่เจริญด้วยวัตถุหลายๆนี่คุณธรรมในจิตในใจจะต่ำลงเพราะว่าคนนี่จะดิ่นไปตามกระแสแห่งวัตถุดิ่นไปตามกระแสแห่งโลกแห่งสังคมเขามีอันใดก็อยากมีน้ำเขาซึ่งบางครั้งนี่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เราขาดไปบางครั้งมันอาจจะมีคุณค่ามีสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อจิตต่อใจถ้าว่าง่ายๆอาหารการกินเนี่ยเฮาพี่น้องเฮาขาดอาหารก็สิอยู่ได้อาจจะ9มื้อ10มื้อขาดข้าวขาดน้ำอาจจะอยู่ได้จัก4มื้อ5มื้อ7มื้อขาดขออภัยขาดอากาศหายใจอาจจะอยู่ได้5นาที
อาจจะอยู่ได้ถึง3นาที5นาทีแต่ว่าถ้าขาดศีลขาดธรรมหัวใจติดลบปานนั้นท่านบอกง่ายๆขาดสติแม้แต่เพียงนาทีหนึ่งอาจจะเฮ็ดให้เกิดการเข้มขาอาจจะทำให้เกิดการพิษเถียงการสูญเสียในสิ่งสำคัญของชีวิตบุคคลอันเป็นที่หลักหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนที่ได้เข้าไปอยู่ในเลื่อนจำหรือว่าเป็นผู้ต้องโทษผู้ต้องขังผู้ต้องหาเป็นฆาตกรรมฆาตกรบางครั้งโดยพุ่มจิตพุ่มใจว่าแม่นคนโหดเหี้ยมว่าแม่นคนสิไปหายนะแต่ว่าก็ด้วยการขาดสติอาจจะเพียงแค่ว่า1นาทีอาจจะทำให้ชีวิตของบุคคลอื่นสูญเสียไปหรือแม้แต่บางครั้งการขาดสติในเพียงแค่นาที1อุปมาคืออย่างเวลาเฮาขับรถขับเรือไปนำทางสิถ้าเฮาขาดสติถ้าเฮาขาดสติอาจจะจบลงด้วยชีวิตก็ได้อาจจะจบลงสิ้นสุดด้วยชีวิตก็ได้นั่นสิ่งที่เฮาขาดบ่ได้เลยก็คือสติถ้าเฮาระลึกระลึกประจำสม่ำเสมอเฮ็ดให้ตัวรู้ตัวสตินี่มันทีทีขึ้นเรื่อยๆจากที่หูแล้วก็ลืมไปเทื่อละ5นาที10นาทีก็กลับมาหูเจ้าของใหม่5ลังเทือเบิดมือเบิดเว้นจังสิหูโตหูจิตหูใจเจ้าของจังสิหูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเฮาหูทีขึ้นทีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่งเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานั่งเบิ่งลมทีทีเข้าทีเข้าตัวรู้มันจะชัดเจนตัวรู้มันต่อเนื่องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลายๆอย่างนี่คือความตั้งมั่นมันคงความสงบสุขความสงบสุขความเย็นจิตเย็นใจที่เพิ่นเอิ้นว่าสมาธิจิตใจมีมองอยู่จิตใจมีมองตั้งมั่นแต่ว่าถ้าสติมันบ่ต่อเนื่องอารมณ์ธรรมอารมณ์กรรมฐานการเจริญสติภาวนาของเฮาถ้าเฮาปล่อยจิตปล่อยใจขาดสติไป1นาที2นาทีหมายถึงว่าเฮาขาดธรรมสังเกตเบิ่งง่ายๆถ้าเฮามีสตินี่ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์หลายๆมันจะเบิดไปมันจะเบาบางไปแต่ถ้าเฮาขาดสติบ่ได้มันจะแล่นเข้ามาครอบงํามันจะเป็นอยู่2ฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายบ่ดีฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเวลามีสติกุศลกรรมบถเกิดขึ้นที่จิตที่ใจอยากสร้างน้ําทําบุญเห็นคุณค่าของชีวิตและชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องถึงวันเวลาที่จะล่วงเลื่อยดับไปต้องถึงการเวลาอันที่จะต้องพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักพ่อแม่พี่น้องอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทรัพย์สมบัติต่างๆนานานี่คือถ้าเฮามีสติเฮาจะคิดได้จังซี่แต่ถ้าขาดสติเพลอยามใดคือจังจะคล้องสิบ่ล่มหายตายจากคือจังชีวิตนี่จะอยู่ในโลกใบนี้เป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็เลยประมาทมั่วเมาบางครั้งลืมใส่ใจในจิตในใจในบุญในกุศลเจ้าของถ้าว่าง่ายๆอาหารที่เฮากินเข้าไปทางร่างกายอาหารที่กินเข้าไปในร่างกายมันอยู่นําเฮามื้อ1คืน1 2มื้อ3มื้อก็ต้องขับถ่ายออกไปแม่นจะไปเป็นเลือดเนื้อเป็นอีหยังก็ตามก็ต้องถึงเวลาอันผุพังไปแต่ว่าถ้าธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจของพี่ของน้องของเฮาท่านทั้งหลายนี่มันจะส่งผลมันจะอยู่นําเฮานี่ไปฮอดภพหน้าชาติหน้าหรือว่าอยู่ไปจนฮอดถึงลมหายใจสุดท้ายมื้อนึงถ้าสมมุติว่าเฮานอนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนกําลังหายใจละรวยละลิ้นถ้าจิตนั้นนึกขึ้นมาถ้าจิตนั้นนึกขึ้นมาเห็นบุญเห็นกุศลคุณงามความดีสุขติเป็นที่ไปสุขติเป็นที่หมายอันนี้คือในคำตรัสขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้จังสั่นจังว่าพี่น้องเฮาตื่นขึ้นมาจังว่าพยายามสร้างน้ำทำบุญสร้างกุศลผลบุญสร้างกุศลคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจเอาอาหารธรรมมาสั่นอาหารจิตอาหารใจคือธรรมมาพรเข้าปลาอาหารอีหยังก็ตามเครื่องอยู่อาศัยของเฮาที่เฮาได้รับเข้าไปอีบ่นานมันก็จะซึกล้อไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ได้ของวันเวลาของมันอันนี้เว้า
ปันฟังว่าในเรื่องของสิ่งที่เฮาขาดได้สิ่งที่เฮาขาดบ่ได้บางอย่างเฮาขาดได้แต่มันก็ยังมีความจําเป็นของชีวิตแต่สิ่งที่ขาดบ่ได้คือธรรมอาหารจิตอาหารใจที่เพิ่นเอิ้นว่าสติเด้ออันนี้เอามาเว้าปันฟังพยายามเบิ่งเจ้าของอยู่กับเจ้าของหลายๆผู้ที่มีบัณฑิตผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีที่เขาเอิ้นว่ามีปัญญาเขาจะพิจารณาเจ้าของเบิ่งเจ้าของไข้ควรเจ้าของปรับปรุงแก้ไขเจ้าของเพื่อให้ชีวิตนี่ดีงามให้ชีวิตมันงอกงามขึ้นจังว่าเฮาท่านทั้งหลายพยายามออกเฮาบ่แม่นเป็นคนที่อาภัพเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบกับความร่มเย็นจริงเกิดในพื้นแผ่นดินที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญสติภาวนาต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อศีลต่อธรรมจังซี่เฮาเกิดขึ้นมาบ่แม่นว่าเฮาอาภัพแต่โดยส่วนมากคนเฮาเกิดขึ้นมาถือบ่อนดีมีวัดว่าศาสนามีหลักธรรมคำสอนแต่หางถ้ำตัวอาภัพถ้ำตัวเป็นผู้มืดบอดถ้ำตัวเป็นผู้ที่บ่ได้มองเห็นศีลเห็นธรรมมองข้ามทั้งเบิดบ่ใส่จิตใส่ใจบางครั้งนี่เห็นคนสร้างน้ำทำบุญเห็นคนไปวัดไปว่าดูถูกดูแคลนไปแล้วมันสิได้อีหยังถ้าความสุขที่เกิดจากคำว่าบุญมันบ่มีผู้ใดสามารถที่จะอธิบายในความรู้สึกลึกๆทางในได้ในจิตในใจของเฮาเนี่ยมันบ่มีผู้ใดสามารถที่จะว่าได้แม่นข้าเจ้าเสียว่าได้ยินก็ตามบ่ได้ยินก็ตามอย่าไปจมอย่าไปว่าเมื่อเฮาเฮ็ดดีแล้วใครจะสร้างก็ตามสร้างเมื่อเฮาเฮ็ดแม่นแล้วใครจะเว้าก็สร้างตามเฮ็ดไปสร้างไปบุญบารมีในของตัวเองสร้างไปเพราะว่าชีวิตของเฮาบ่ได้อยู่ฮอด100ปี1000ปีบ่ได้อยู่อีกโดนอีกนานถ้า60 70เข้ามาก็เตรียมตัวล่ะรอวันเวลาที่จะพัดพลากรอวันเวลาที่จะจากลารอวันเวลาที่จะต้องไปตามเหตุปัจจัยแห่งบุญแห่งกรรมเหตุปัจจัยที่เฮาได้สร้างไว้เดี๋ยวนี้เฮาสามารถที่จะเป็นผู้เลือกทางเดินให้กับเจ้าของได้แต่มื้อนึงเฮาจะเป็นบุคคลผู้ถูกเลือกถูกเลือกโดยวิบากของกรรมถูกเลือกโดยผลของกรรมฉะนั้นแล้วถ้าหากชีวิตหากดวงจิตดวงใจเจ้าของให้เฮาพยายามเด้อเจริญสติภาวนาใส่จิตใส่ใจในบุญในกุศลจักหน่อยแน่เพราะว่าความตายมันบ่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมื้อใดยามใดเวลาใดนาทีใดเฮาบ่สามารถที่จะรู้ได้กลับเข้ามาย้อนเข้ามาหาเรื่องเล่าของช่วงนี้เป็นเทศกาลของกฐินหลายๆคนตั้งจิตใจจดจ่อตั้งความปรารถนาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพุทธศาสนาต่อบ้านต่อเมืองเฮาพากันแม่นบางครั้งบางที่มันอาจจะเข้าขาดแรงแกงขาดหมอขาดแรงขาดง่ายลูกเต่าเราล้านยากลำบากแต่ว่าเฮาก็พยายามไปสร้างน้ำสร้างทำบุญห้าลังคนเห็นโอ้ยน่าอนุโมทนามีเหตุมีปัจจัยอาจจะบ่ได้ล้วงได้หลาย5บาท10บาทหรือว่ามีแต่ค่ารถมีแนวอยากแนวกินมีผักมีหยังมีพริกเกลือเขือประแดกเอาไปใส่โรงท่านนําเพิ่นเป็นต้องอ่อนซ้อนแนวนี้เงินบาทเฮามันก็ยังดีกว่าเงินพันเงินหมื่นเพิ่นเงินพันเงินหมื่นเพิ่นมันบ่ได้ซ้ําเงินบาทของเฮาได้เงินบาทของเฮาจังได๋มันก็เป็นของเฮาเฮาสามารถที่จะทําให้มันก่อเกิดประโยชน์เป็นสิทธิ์ที่เฮาจะได้ทําได้อันใดเป็นประโยชน์อันใดบ่เป็นประโยชน์แต่ว่าเงินเพิ่นจะไปเฮ็ดจังได๋ก็เป็นเรื่องของเพิ่นแม่นเพิ่นจะเฮ็ดบุญมันก็เป็นบุญของเพิ่นเฮาก็เพียงแค่ว่าได้บุญในการอนุโมทนาบุญเท่านั้นจังว่าพี่น้องที่ไปสร้างน้ำทำบุญไปทอดกฐินอนุโมทนาบุญนำเด้อแต่ว่าไปแล้วก็อย่าไปญาติอ้อยน้ำเพิ่นได้หรออันนี้มันเป็นประเพณีเฮ็ดจังได๋บ่รู้เพราะว่าเขาของจะเป็นผ้ากตั้งแต่ผ้ากฐินพุ่นล่ะเป็นพระเอกได้พากฐินนี่ฟังเบิ่งคักๆเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้มาถึงตอนที่เฮาจะได้พิจารณาเบิ่งว่าเฮาเคยเฮ็ดบ่พากฐินนี่คือเป็นโตลักโตเอกเพิ่นถามมาว่าเฮ็ดจังได๋พาซ้ําได้ก็ได้แต่ว่าสามารถที่จะไปยึดต่อกันแล้วเข้ากันไปแล้วสิสามารถเป็นอันนั้นได้สามารถที่จะเป็นผ้ากฐินได้
เอาไปนี้พากฐินสามารถการได้คือ1พาสังคติคือพาพาดบ้าเพิ่นนั่นล่ะพาที่เพิ่นพาดบ้านั่นพับพับพาดบ้าเป็นคือกันเลยก็พาคลุมแต่ว่าตามสำนักวัดป่าผู้เพิ่นเป็นธุดงค์เข้าวัดเพิ่นจะใส่ผ้าสังฆา2พื้น2สั่นขออภัยบ่แม่น2พื้นขออภัยมันจะเป็น2สั่นเพื่อการนุ่งห่มเพื่อการเฮ็ดเอาไว้เฮ็ดเป็นม้อนนุ้นเพื่อการสอนเข้าบ้านห่มยามหนาวจังซี่นะแล้วก็ผ้าจีวรที่เพิ่นคลุมที่เพิ่นเอิ้นว่าจีวรจีวรนี่ผ้าผ้าห่มเพิ่นผ้าห่มผ้าคลุมนั่นน่ะที่เพิ่นนุ่งอยู่หั่นล่ะแล้วก็ผ้าสบงนอกเนื้อจากนั้นมันเฮ็ดเป็นพื้นเป็นยังมากกับบ่ได้เอิ้นว่ากฐินกับบ่สามารถที่จะกลานได้กลานได้3พื้นในพื้นใดพื้นหนึ่งเพิ่นจะเลือกกลานพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวอันนี้นี่คือเป็นตัวเอกตัวหลักแต่ว่าเข้าของที่นำมาเป็นบริวารแม้แต่ทรัพย์สินปัจจัยเงินทองที่เฮานำมาเฮามองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวัดว่าศาสนามองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบ้านต่อเมืองมองเฮาเคารพศรัทธาในจิตในใจที่เฮาอยากจะสร้างอยากจะสร้างเมื่อเฮาได้เห็นอนุสรณ์อันแห่งกฐินของเฮาในปีนี้เฮาได้เฮ็ดกุฏิเฮ็ดศาลาเฮ็ดวิหารเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ถ้าเฮาระลึกซ้ํานี่มันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เฮาบ่ได้ไปญาดนําเพิ่นดอกแต่ที่สําคัญเฮามองข้ามอันนี้คือเบิ่งคักเด้อธรรมชาติมนุษย์เฮาคนเฮาบ่สะดุดผู้เขาล่มนะบ่สะดุดผู้เขาล่มบ่สะดุดก้อนหินก้อนใหญ่ๆท่วมหัวล่มแต่ส่วนมากสิสะดุดก่อหญ้าสะดุดก่อหญ้าล่มสะดุดต่อน้อยๆล่มต่อใหญ่ๆซ้ําต่อย่างนี่ก็บ่มีผู้ใดไปย่างสะดุดเด้น้อยนักน้อยหนาสิไปย่างส้นย่างต่ําต่อย่างใหญ่แล้วก็บ่มีผู้ใดสะดุดก้อนหินก้อนใหญ่ๆมีแต่สะดุดก้อนหินซ้ําก้อนซ้ําปูมือนี่นะซ้ําคนซ้ําปูมือนี่อันนี้บางครั้งเฮาเห็นเฮารู้เรื่องใหญ่ๆต่างๆเรื่องที่มันอันนั้นแต่เฮาลืมเรื่องเล็กน้อยไปเรื่องเล็กน้อยจังได๋อุปมาคือจังพวกอ้อยกล้วยพวกอีหยังก็ตามบางที่เฮาเพิ่นถวายแล้วมันตกเป็นของสงฆ์ต้องได้รับการมติจากคณะสงฆ์ก่อนว่าจะให้ไผให้ไผให้ผู้ใดนี่เพิ่นจะแจกจ่ายกันเด้คณะสงฆ์บอกหุงบอกกล้วยบอกอีหยังก็ตามแต่ว่าเกือบทุกปีนะที่ทอดกฐินแล้ว5เรื่องเทื่อให้พรบ่ทันได้จบอยู่มักส้มโอก็ดีมักส้มโอก็ดีเพิ่นห้อยไว้น้ําต้นไม้ทางเทื่ออาตมาก็อ่านกินอยู่ดอกว่าตาเส้นแล่นไปเบิ่งนี่ล่ะให้พรแล้วสิเอามักหุงสุกนี่ล่ะมาปาดสันหวานๆว่าสันอันความคิดน่ะนะแต่ว่าพอแต่ให้พ่อนจบแล้วงวกไปหมกสมโอก็เฮียบักหมู่ด้วยใหญ่ๆก็เฮียพระเพิ่นก็บ่ได้แพงดอกแต่ว่าถ้าของสงฆ์ถ้าเฮาเอาโดยบ่ได้รับอนุญาตเฮาจะได้เป็นญาติฟังคักๆได้ถ้าเฮาได้เอาบ่ได้รับอนุญาตเฮาจะเป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารโอ้ได้เป็นญาติกษัตริย์ก็สิบ่ดีบ่เพิ่นพัดว่าเด้เป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารที่ไปเกิดเป็นเปรตขออภัยนะขออภัยก็บ่แม่นว่าเสียนั่นเฮาก็จ้างน้ําทําบุญทางที่เฮาก็ขออยู่ดอกบางครั้งเฮาทานได้เบิดเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหาลางเทื่อเฮาไปสะดุดต่อน้อยๆก้อนหินก้อนน้อยๆล่มไปญาติอ้อยกันไปญาติบักกล้วยบักหุ่งบักอีหยังกันหาทั้งเทื่อบ่ได้ก็เครียดตั้งจิตตั้งใจสิทอดกฐินอยู่แล่มเดือนแล่มปีบัดสิไปทิ่มคักๆบัดไปทิ่มบัดไปญาติบักกล้วยกันไปญาติบักบักแตงบักโม่บักหยังญาติอ้อยห่าลางเทื่อบ่มีแขวสิไปย่ําดอกทั้งไปญาตินําเขาเห็นเขาเอาแต่ว่าสังเกตเบิ่งนี่อ้อยนี่สิเป็นตัวสุดท้ายที่เขาเจ้าสิเอาแต่โดยส่วนมากเขาเจ้าก็บ่ได้ญาติก็เอาไผเอามันน่ะแต่ว่าบางที่เพิ่นไปญาติของสงฆ์ไปยื้อแย่งของสงฆ์โดยที่เพิ่นยังบ่ได้ลงมติเพิ่นบ่ได้อันนั้นเพิ่นบ่ได้ขออนุญาตห่าลางเทื่อกองกฐินที่เพิ่นเอาสินไหมใส่ห่าลางเทื่อนี่บ่ห้อยจ้องไว้คันผู้ใดเอาแล้วโอ้ยร้องเบิ่งซะแล้วบัดนี้จ้องกันตาเป็นมั่น เพิ่นเอาไปโอ้ยอันนี้ห่าลางเทื่อบ่ทันได้ถวายซะได้เพิ่นมาจ้องไว้ล่ะอันนี้ผู้ข้าขอบูชาเด้อเพิ่นก็ยังว่าเว้าคืออยู่ขอบูชาเพิ่นว่าคันเว้ามาฮอดบ่บูชาก็เป็นแต่เป็นแต่
จะจะใส่เข้ามาจังใดเนาะเที่ยนึงไปงานศพญาติโยมเว้ยพอใหญ่เราตายพอเราตายแล้วกําลังนั่งสวดมนต์สวดมนต์เรียบร้อยแล้วเพิ่นเอารถมาถวายโอ้ยค่อยดีใจเบิดมาสวดมาติกางานศพได้สิได้รถปิกอัพเขาเอารถมาพอเอาให้แล้วเพิ่นเอาปัจจัยใส่จานมาก็บ่บอกหรอกว่าเท่าใดก็บ่บอกหรอกว่าเท่าใดแต่ว่ามาหล่อให้พระผิดหวังคักเอารถปิกอัพมาถวายขอบูชาคืนเด้อขน่อยเพิ่นว่าขอบูชาคืนเด้อเพิ่นว่าอันนี้ก็คือว่าเฮาบางครั้งนี่ก็บ่ได้ว่าอยากได้รถเพิ่นปานนั้นดอกแต่ว่าหาลังเถือเฮาลืมพิจารณาเฮาขาดความเข้าใจในเรื่องของศีลของธรรมเฮาไปสะดุดก่อหญ้าก่อแน่น้อยล่มเฮ็ดเสื่องเฮาบางครั้งเฮามองว่าอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆบางครั้งเฮาอาจจะว่าเป็นสิ่งที่เฮ็ดได้ก็ทําได้เด้อเฮาก็เลยเฮ็ดได้ก็ทํากันเป็นประเพณีเป็นความเคยชินกันไปเห็นหลายๆหม่องหลายๆบ่อนเพิ่นก็บ่อันนั้นดอกแต่ว่ากะโดยส่วนมากนะพอแต่แล้วปุ๊บนี่เฮาจะจ้องไว้ก่อนเลยเฮาจะดึงก่อนเลยคันอยากได้อีหลีขอนําเพิ่นให้เพิ่นเล่ากันคณะสงฆ์เพิ่นขอญาติโยมมาขออันนี้เด้อจังซี่เด้อจังซี่จัดแจงแบ่งกันพี่น้องบ้านอื่นบ้านไกลเพิ่นมาร่วมงานนําตัดให้เพิ่นตาดให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเดินทางเด้เอาของไปให้นี่มันเอาให้เพิ่นนี่มันเป็นพัดสําหรับผู้เดินทางเด้มันเป็นพัดสําหรับผู้เดินทางมันเป็นการละท่านอีกอย่างนึงเด้คือการละท่านนี่คือสิ่งที่เฮาต้อนรับครับสู่เข้าป่าอาหารผู้เดินทางจรมาไกลได้กินข้าวกินน้ําได้การต้อนรับนี่เพิ่นเอิ้นว่าอาคันตุกะท่านั่งอาคันตุกะท่านั่งให้ท่านกับแขกกับผู้เพิ่นมาเยียบมาเยียนแล้วก็คามิกะบ่อันนี้ขออภัยนะอาจจะจำบาลีบ่ได้บ่ครบถ้วนผู้ที่เพิ่นกำลังจะจรจากไปเฮาเตรียมข้าวเตรียมน้ำข้าวปลาอาหารห่อข้าวต้มข้าวนมใส่ถุงใส่ไม้ใส่มือเพิ่นเดินทางไกลสุดสิฮอดบ้านฮอดเมืองมีบ่กล้วยอีหยังใส่ไม้ใส่มือเพิ่นหิวก็เอาขึ้นมากินเอากันเบาหวานบ่แม่นหยังดอกเดี๋ยวนี้คนเป็นเบาหวานหลายหาขี่รถไปน้ำทางเบาหวานขึ้นบ่สิยากมาเอาบุญฮะลางเทื่อไปว่าเป็นเบาหวานเพิ่นสิเบิ่งกันเพิ่นสิว่ายากอีก5หน้าเขาบ่ให้ไปเด้อันนี้เฮาแบ่งให้พี่ให้น้องบ้านอื่นบ้านไกลลงมติขอคณะสงฆ์ให้มันดีมันงามเด้อให้มันดีมันงามบ่แม่นว่าเฮาสิไปญาติกัน5ลังเทือคนไกลวัดไกลว่า5ลังเทือคนวัดคนว่า5ลังเทือก็เป็นตะคึดอยู่เด้ท่านผู้จัดการบวชใหญ่บิ๊กบวชท่านที่จัดการทอดพระญาติคนหม่องพระนั่งสังเกตเบิ่งก็ได้เวลาเพิ่นสิให้ศีลให้พรเพิ่นสิลูกย่างดอกโอ้ยเว้ามาหม่องนี้เว้าต่ออีกบ่เนาะเขาจะสิบ่หายบ่เนาะนายเดี๋ยวเพิ่นเป็นผู้จัดการนายแค่พระสิให้ศีลให้พรผู้เพิ่นผู้ท่านผู้จัดการโดยส่วนมากก็คนวัดคนว่าเฮานี่ล่ะห่างเทื่อลืมข้าวญาติโยมสะดุดก่อหญ้าล่มสะดุดก้อนหินล่มบ่มีผู้ใดสะดุดภูเขาล่มบ่มีผู้ใดสะดุดก้อนหินก้อนใหญ่ๆล่มแต่โดยส่วนมากมีแต่สะดุดก้อนหินสำปูมือโปรตีนนี่เตตีนแตกตีนเพตีนพังเบิดเฮาลืมไปเฮาบางครั้งเฮาอาจจะมองว่าเรื่องเล็กหน่อยเรื่องเล็กหน่อยมันอาจจะบ่แม่นเป็นต้นอ้วยกล้วยอ้อยซอยปีมันอาจจะบ่แม่นว่าเป็นผ้ากฐินแต่มันเป็นของสงฆ์เมื่อท่านไปแล้วเพราะผ้ากฐินแม่นเพิ่นเอาให้เฮาก็คือสิบ่เอาดอกติบ่ห่มแม่นเอาให้ซื่อๆก็คือสิบ่เอาถามผู้ใหญ่หลายคนอยากได้อยู่บ่ล่ะสิเอาให้บ่เอาย่านย่านผ้าเหลืองย่านผ้าเหลืองหาลังเทือถามเบิ่งเพิ่นว่าดีเนาะคือเนาะเพิ่นว่าบอกกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าบวชเข้ามาคือก็จ้างเป็นคืออีหยังอันค่อยอยู่ได้นี่ก็ค่อยถือผู้เฒ่าตัวบวชเข้ามาคือเนาะมอมคือเนาะมอมก็จักคืออีหยังก็สิคือพระนี่ตัวเนาะถือย่องเลยอยู่มาเรื่อยๆโอ้ยแต่แม่นข้าเจ้าย่องเป็นผู้เฒ่าคือเนาะคือเนาะก็ถามเบิ่งคักๆอยู่ก็จักคืออีหยังก็บ่คืออีหยังก็คือพระนั่นล่ะก็คือพระนั่นล่ะแต่เดี๋ยวนี้คือหลวงปู่หลวงตาเด็กน้อยเอิ้นเริ่มเอิ้นล่ะหลวงปู่เพิ่นว่าเขาเอิ้นแล้วได้หลวงปู่เสือเพิ่นว่าโอ้ยคือเป็นเว้าเป็นแต่บ่ได้กินขนมแท้เนาะล่ะเอ้ยว่าหาลังเถือคิดหยอกโอ้เฮาเฒ่าแล้วตัวได้คิดว่า
อันนี้มาเว้าปันพี่ปันน้องฟังซื่อๆดอกเด้ออย่าพากันไปญาติกล้วยอ้อยซอยปีอย่าพากันไปญาติบักกล้วยอย่าพากันไปญาติบักโม่บักฮุ่งบักอีหยังก็แล้วแต่แหละคั่นอยากได้อีหลีนี่ขอเพิ่นให้เพิ่นลงมติให้เฮาอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเฮาอาจจะได้ไปเข้าไปสู่อบายภูมิในภพภูมิของเปรตก็ได้เด้ออันนี้เว้าปันพี่ปันน้องฟังอ้าวมีพี่น้องมายามหลายท่านหลายคนที่เขามาคอมเมนต์ร่วมกันแชร์เข้าไปเพื่อจะได้ยินได้ฟังเพื่อเพิ่นจะได้เศร้าญาติอ้อยซอยปีกันเด้อซอยกันจันโล่งพุทธศาสนาจันโล่งความงดงามให้เกิดขึ้นกับสังคมพุทธศาสนาเด้อให้มันเกิดเฮาเริ่มไปตั้งแต่บุคคล1 2คนนี่แหละแสงพระธรรมบ่ยกหยอหางยั่งแตกนอแนวแหนงเฮาค่อยแตกนอแตกแหนงออกไปแห่งความถูกต้องความดีงามของศีลของธรรมสืบทอดแพ่งเพี้ยนถนอมกลมกลมเกี่ยวฝันสายสัมพันธ์แส้งเสือเครือเดิมบ่ลดละสายศรัทธาบ่เสื่อมเสาธรรมพระเจ้าบ่เสื่อมสูญตราบใดที่เฮายังศรัทธาในหลักธรรมคำสอนตราบใดที่เฮายังปฏิบัติถูกต้องในเรื่องของศีลของธรรมธรรมะก็จะงอกงามอยู่ในจิตในใจเมื่อธรรมะงอกงามอยู่ในจิตในใจมันก็สิงอกงามจะเลื่อนไปในสังคมจะเลื่อนเข้าไปในสังคมไปหาพี่หาน้องหาบุคคลอันเป็นที่หักที่แพงเด้ออันนี้เว้าให้พี่ให้น้องได้พิจารณาได้คิดซอยกันบางครั้งแซ่ไปหาพี่น้องเฮาได้ฟังอาจสิได้ชุกคิดขึ้นมาผู้ที่เคยไปหยาบบักกล้วยบักอ้อยบักส้มโอบักโม่บักแตงเด้ออันนี้ให้เฮาท่านทั้งหลายพิจารณาเบิ่งอันนี้พาชมธรรมชาติต้นไม้กำลังงดงามกำลังห่มมือทอดกฐินนี่ฝนบ่ตกพี่น้องก็สินั่งน้ำล้านหญ้านี่แหละนั่งน้ำล้านหญ้าศาลาก็ได้ปูกระเบื้องต้อนรับพี่ต้อนรับน้องพาชมธรรมสถานล้านธรรมนี่ละมองเฮาสิมากลางเต็นท์คันผู้ใดจะมาเด้ออันนี้ประชาสัมพันธ์บัดที่นี่คันผู้ใดจะมาร่วมฟังเทศฟังธรรมฉลององค์กฐินนําในวันที่30ก็ให้เตรียมผ้าห่มมานําผ้าตุ่มผ้าห่มเสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่โม่งมานําเอาเต็นท์มากางนอนแต่ว่าหมอนบ่ต้องเอามาดอกมุนหยังก็สิพอแล้วอยู่ถ้าถามว่ามีหมอนหมุนบ่มันก็หมอนบ่มีอันเว้านี่บ่แม่นว่าอยากได้น้ำพี่น้ำน้องดอกเอาไปแจกเอาไปบริจาคให้ชาวเขาชาวดอยผู้เพิ่นอยู่ยากลำบากผู้เพิ่นทุกข์ยากผู้เพิ่นบ่มีเอาไปเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันเบิดก็เลยบ่มีผ้าห่มผ้าหยังก็เอาขึ้นไปบริจาคไปซอยไผ่หนาวอยู่ทั้งดอยทั้งภาคเหนือมองข้าเจ้าทุกข์ยากลำบากก็เลยบ่มีถ้าผู้ใดจะมาก็ขอให้เตรียมนี่คือฝากประชาสัมพันธ์ไปหาพี่หาน้องให้ถือว่ามาทุดงจักมือสองมือจักขึ้นจักสีหน้าเด้ออันนี้เว้าปันฟังอนุโมทนาผู้ที่เขามารับชมรับฟังหลายๆผู้หลายๆคนแม่วาดทั้งบรรหัวคู่แม่สุภาพพรเจริญศักดิ์แม่ไอ้บูทั้งบรรหน้าเล่าทั้งนิคมคำสอยแม่แดงทั้งบรรคำแดงแม่ลมเย็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำนาทีกำลังเพิ่นกำลังดูแลพระอรหันต์เบิ่งแม่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางที่กันที่เฮาไปเฮ็ดอีหยังมองไปไกลถึงสวรรค์นิพพานจนเฮาลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพิ่นได้บุญอยู่เฮือนเพิ่นก็ได้บุญได้กุศลได้อุปปฏิบัติพัฒนาได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเฮ็ดกับพ่อกับแม่ให้สมบูรณ์จังไปวัดไปว่ามันจังสิสมบูรณ์บางคนไปบำรุงบำรุงธนุบำรุงพระสงฆ์องค์พระเจ้ากินดีอยู่ดีไปเบิ่งวัดเบิ่งว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าบ่สามารถที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของพ่อแม่ใดนี่ก็ยังบ่ถือว่าได้ตอบแทนคุณของเพิ่นใดเด้ออนุโมทนาน้ำเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เบิ่งได้แง่งผู้เป็นบุพการีผู้ที่เพิ่นได้กระทำก่อนทำคุณงามความดีให้พระอรหันต์ของเพิ่นก็ให้อยู่ดีมีแห้งให้ส่วงให้เศร้าให้แข็งแรงปึ้งปังให้หมั่นให้ยืนเด้ออนุโมทนาทั้งพูนทั้งโยมกบโยมลีทั้งเพชรบุรีเป็นญาติธรรมสายธรรม
ไปทางใดไปนำขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฟ้าดงไปนำอนุโมทนาเพิ่นร่วมบริจาคมามื้อนั้นเห็นแม่ชีมาแจ้งว่าเพิ่นร่วมปัจจัยมาร่วมในงานกฐินนำอนุโมทนาบุญเด้อว่างเปล่าแม่นผู้ใดเนาะว่างเปล่าเนาะคือธรรมะสั้นสูงเถอะเนาะกะอนุโมทนาบุญนั้นน่ะว่ามันเป็นรูปน้อยๆบ่เห็นหน้าเพิ่นขอนอบน้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าข้าอนุโมทนาบุญนำเด้อเข้ามารับชมรับฟังทั้งโยมทั้งผู้นล่ะเพิ่นเคยมายามมาเยี่ยมเคยมาเททางนำทั้งเรื่องนกท่าเพิ่นจะเข้ามาชมมารับฟังคู่มือท่านมือได้ธรรมะเปิดขึ้นเพิ่นก็มาเยี่ยมมาฟังโยมวิมลรัตน์อภัยโซมื้อนั้นไปเห็นภาพที่เคยไปผู้ลังกาภาพเพิ่นมาทรงเขาทรงน้ำอุปธรรมประถากปีกายนี่ล่ะปีที่อาตมาขาหักนี่ล่ะขึ้นไปถึงผู้ลังกาไปตีลังกาซะเพิ่นว่าแม่นผู้ลังกาผู้ตีลังกาปีไปขาหักขาแตกขาเพลไปได้เป็นมนุษย์เล็กไซเล็กก็เพิ่นนั่นล่ะได้มาอุปธรรมประถากก่อนจะขึ้นลงมาก็ไปนั่งเฮ็ดจมโป้มอยู่โรงบาลเพิ่นก็เข้ามาถามไทยสารทุกข์สุขดิบก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องหักแพงแบ่งปันเยี่ยมยามถามข่าวถามไทยสารทุกข์สุขดิบแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่สุขภาพร่างกายมันบ่ได้เอื้ออํานวยก็เลยบ่ค่อยได้มาเว้าจาภาษาธรรมเว้าจาภาษาบ้านเว้าจาภาษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานกับพี่กับน้องก็ต้องขออภัยเพราะว่าบางครั้งก็พักผ่อนรักษาสุขภาพแม้แต่บุญกฐินคันบ่อีลีอีหรอคันแม่นไก่จังได๋ก็คือปีนี้งดเลยงดเพิ่งจะไปแสดงธรรมในงานบุญกฐินนี่น่าจะเทื่อเดียวมั้งเทื่อเดียวทุกปีนี่แล่นอยู่จนวิ่นก็สิเบิดเทศกาลล่ะไปน้องนุ่งไปเยี่ยมยามน้องยามนุ่งโยมพุทธาพูนล่ะแล้วก็แม่ชีเพิ่นเขามาฟังเพิ่นพากันไปชั้นจังหันงานบุญกฐินอนุโมทนานำสุภูสุคนโยมสนันอุนศรีคือเป็นพระบ่นี่เป็นเรื่องเหลืองตาบ่ดีเด็กหน่อยเป็นรูปเด็กหน่อยตาบ่ค่อยดีปานใดสมเขาเอิ้นหลวงปู่อยู่คุณละทั้งโยมแม่ทั้งบ้านน้ำค่ำเพิ่นทั้งบ้านน้ำค่ำเพิ่นเขามาชมเป็นจังได๋เนาะเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำแล้วล่ะบ่แม่สมสว่างแม่สมสว่างพุ่นละทั้งบ้านน้ำค่ำหมู่หาเพิ่นเป็นสายติธรรมญาติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติภาวนาไปกับครูหูเพิ่นกับแม่แปรเพิ่นไปนำกันไปเป็นสายบุญไก่บุญไก่เพิ่นไปเบิดทั้งโยมอริยาอุคัมมันทั้งระย่องบ่นี่อนุโมทนาบุญนำโยมแก้วโยมสุนีลิ้มประพันธ์ศิลป์ได้พูดคุยเพิ่นเตรียมข้าวปลาอาหารที่จะมาใส่โล่งท่านนำอนุโมทนาบุญนำโยมกิตติกรอนุโมทนาสาธุนำสุภูสุคนที่เขามารับชมรับฟังที่เขามาเป็นกำลังจิตกำลังใจเขามาเพื่อที่จะร่วมกันเผยแผ่ธรรมมื้อนี้ก็ขอสิ้นสุดใส่เวลาแต่เพียงเท่านี้เนาะอนุโมทนาบุญน้ำพีน้ำหนองเบิดสุภูสุคนให้หักแพงแบ่งปันให้เบิ่งให้แง่งกันประชาสัมพันธ์บุญวันที่30ฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันจะเบิดขึ้นหรือบ่เบิดขึ้นจังได๋ก็แล้วแต่อาจจะจักเที่ยงคืนอาจจะให้พัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงตื่นขึ้นมาวันที่31ร่วมกันอนุโมทนาถวายพระกฐินองค์กฐินบริวารกฐินร่วมกันกินข้าวกินน้ำร่วมกันผู้ที่จะปฏิบัติธรรมก็อยู่ปฏิบัติธรรมแล้วหลังจากนั้นก็แน่ตามเหตุปัจจัยเคยตั้งไว้ว่าอาจจะขึ้นดอยขึ้นภูเอาเสื้อผ้านาแพร่ไปซอยไผ่หนาวเอาพระพุทธรูปไปไว้น้ำบ้านกะเลียงที่เพิ่นบ่มีกำลังจัดเตรียมกันไว้แล้วอาจจะเดินทางช่วงหลังกฐินอาจจะไปเดินจาริกเขาน้ำตกที่รอสู้หรือว่าจุดใดจุดหนึ่งซึ่งจะไปพัก
สุขภาพร่างกายนําเด้ออันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์น้ําพี่น้ําน้องก็ขอความสุ่มเย็นอายุมันขวัญยืนเด้อจงบังเกิดมีแก่พี่แก่น้องเพื่อได้สร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้จิตใจดวงนี้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุ